อากาศดีรีครับยามมื้อเช้าแสงตะเวนพ่วมขึ้นขอบภูเขาครับผมอากาศสุดยอดเลยครับผมวันนี้อากาศเย็นสบายครับเย็นที่สุดเย็นที่สุดสดชื่นมากครับผมอากาศตอนเช้าวันนี้แสงอาทิตย์กำลังโผล่ทางด้านทิศตะวันออกกำลังขึ้นขอบภูเขาครับผมส่วนด้านใต้ก็อีกภูเขาอีกลูกหนึ่งครับเอาบรรยากาศรอบๆบริเวณไร่ให้ชมกันครับรอบๆ บริเวณไร่มีแต่ภูเขาชมวิวไปด้วยกันครับผมอันนี้ด้านหลังครับด้านหลังของไร่เพิ่งเนี่ยครับโอ้ยงามครับเดี๋ยวอีกเกิ่งอยู่ทึ่งฝ่าก็ยังบ่ทันได้ตกอยู่นะครับมาตะเสาคือเก่าครับผมชีวิตการทำเกษตรนี่เสียงไก่ขันกันเป็นวันลุกเตรียมหุงหาอาหารเขาสู่ให้คือเราครับผมแต่ละมือนี่มือนี่ขุดซีล่องกับปิดจ็อบไปเลยครับผมเอาเรือไปเก่าล่องไว้ถ่ายเห็ดพันนี่ครับบริเวณรอบๆไร่ปูนไม่ใหญ่หน่อยกำลังยางมาสองเท่าสู่ไปด้วยกันครับผมแต่ละมือแต่ละเว้นนี่บางมือก็ห่อนบางมือก็หนาวอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนี่แหละชีวิตคือการสู้สู้งานทุกวันบ่มีมือว่าบ่ได้เฮ็ดบ่มีมือว่าบ่เหนื่อยเต้าก็ต้องทำครับเพื่อความอยู่รอดครับผมหาได้ซ้ำไปได้มาได้ครับเถ่าไปก็หนีเฮ็ดบ่ได้ก็คือหยุดครับผมช่วงนี้สู่อดทนเอาจักน้อยเพื่อมีไว้เก็บกินตอนเถ่าตอนแก่ครับเว้าแล้วกับตะเว้นพ่วมโพขึ้นครับผมก็สิลงงานคือเก่าครับก่อนสิลงงานขุดก็สิได้ตัดลำซะก่อนครับตัดลำแล้วก็กวนไปนำครับแต่ละมือนี่ทั้งตัดลำทั้งขุดเอามือละเถียวครับมือบ้านก็ได้หาตันอยู่มือนี้คาดว่าเอา4ตันคือสิจบคือสิพ่อครับผมกำลังโผล่ขึ้นเรื่อยๆครับแสงตะเวนครับโผล่ขึ้นมาแล้วครับแสงตะเวนตอนเช้าครับกำลังโผล่ขึ้นมาริมภูเขาแล้วก็สิได้เฝ้าโรงงานครับผมใส่ถุงมือเตรียมการสิลงตัดลำมันแล้วก็สิใส่เครื่องกลคือเก่าแหละครับผมใส่รถขุดเตรียมพร้อมครับผมขุดแล้วเก็บแล้วเลยนะครับจังกินข้าวเศร้าเทียเดียวครับก็จบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับผมโรงงานก่อนขับป่านี่บรรยากาศยังมือเศร้าอยู่รู้สึกว่าสวยงามครับผมแสงตะเวนท่อแสงยังมือเศร้านี่เป็นตะเบิงตัวขับบ้านผมนี่น้ำไห้น้ำสวนรอบๆถึงมีแต่ภูเขาสุดยอดเลยครับบรรยากาศนี่แหละดื่มด่ำกับธรรมชาติบ้านนาหมดต้องไปเที่ยวหาส้มใช้กระไดครับซ้ำสิเบิงวิวที่อุรทัศน์ที่หุบเขานี่เบิ่งแล้วกับเพื่อนตาเพื่อนใจดีครับธรรมชาติบ้านนอกเฮายิ่งได้ขึ้นไปผจญภัยทั้งหลังเขาแล้วมองลงมารู้สึกว่าวามอยู่ทั้งสวรรค์พุ่นแล้วครับผมเหลียวลงมาวิวสวยงามครับภูเขาทอดยาวเหยียดสุดหูสุดตาครับผมเพราะเขตบ้านผมนี่ภูเขาสิหลายไปไสก็มีแต่ภูเขาครับผมย่ำฝนก็ไปหาเก็บเห็ดทั้งผู้ทั้งเขาครับพี่น้องมาต่างจังหวัดมาหากินหาอยากแถวบ้านผมนี่หนูซื้อว่าอุดมสมบูรณ์ครับนี่แหละครับบ้านนอกบ้านนาเขตถิ่นอีสานบ้านผมอยู่ในโซน
เขตอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารนี่ครับผมนี่ได้อรรถรสการชมวิวครับผมตอนเช้าๆแสงแดดกำลังโผล่ขึ้นริมภูเขาเราสิได้รับไออุ่นจากแสงตะวันย่ำเช้าเมื่อนี้อากาศก็สิเย็นดีแน่จักหน่อยตอนเช้าๆบ่ฮ้อนปานใดครับมื้อนี้นี่ครับรอบๆโอ้งามงามงามก่อนสิลงงานก็เบิ่งวิวซะก่อนดีครับมาแต่ละมื้อแต่ละเว้นนี่ผ่อนคลายมีความสุขทางใจครับผมจะเลื่อนหูจะเลื่อนตาเบิ่งแล้วโอ้ยอ่อนซ่อนหลายนี่แหละจนมันข่อยอ่อนซ่อนหลายบ้านข่อยนี่ครับขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับผม